เพราะว่า LTF กำลังจะหมดอายุลงไปนะคะคุณผู้ชมแล้วกำลังจะมีกองใหม่ใหม่มานำเสนอด้วยเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะได้ดูกันแต่ว่าตอนนี้ดูภาวะการลงทุนของทั้งโลกกันก่อนก็แล้วกันดูบรรยากาศตลาดหุ้นนะครับก่อนหน้าเองโดนัลด์ทรัมป์บอกขอขึ้นภาษีตกอกตกใจกันไปรอบนึงครับล่าสุดก็บอกว่าเนี่ยจีนมันดูเปรตครับเป็นการปั่นค่าเงินคือทำให้ค่าหยวนเนี่ยอ่อนกว่าความเป็นจริงประกาศตึงมาแบบนี้ตกใจกันทั้งโลกสิครับท่านผู้ชมครับสหรัฐครับลงไปนะฮะเฉลี่ยประมาณ 3% ครับดาวโจนส์ลงไป 2.9% นะครับ Nasdaq เนี่ยลงไปหนักเลยฮะ 3.47% แล้วก็ S&P 500เนี่ยลงไป 2.98% จับตาดีๆนะครับเพราะว่าหุ้นเทคโนโลยีหลายตัวของจีนฮะตัวใหญ่ๆอาลีบาบาเอ่ยอะไรเนี่ยนะครับอยู่ใน Nasdaq ด้วยนะฮะแล้วดาวโจนส์นี่หลุด 26,000 ไปเรียบร้อยแล้วนะเหลือ 25,000 แล้วครับโอ้โหลงกันไปหนักหน่วงนะ 3% นะคะสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐตลาดหุ้นเอเชียกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยก็ปิดตลาดร่วงไประนาวเช่นเดียวกันนะคะตลาดญี่ปุ่นเนี่ยก็ลงไปนะคะถึงประมาณ 1.91% 394จุดเกือบ400จุดนะคะฮั่งเซ็งฮ่องกงนะคะก็ปรับลงไปถึง 2.6% นะคะนี่ยังไม่ได้นับรวมจีนสิงคโปร์นะคะไทยเมื่อวานนี้ก็ลงกันเยอะเลยทีเดียวเหมือนกันแล้วนิเคอินี่ค่าเงินคือแข็งขึ้นมาเลยนะค่าเงินเยนจากประมาณ109เยนต่อดอลลาร์เหลือ105เยนต่อดอลลาร์แล้ว4เยนเลยนะฮะใช่ค่ะไปดูหุ้นไทยกันหน่อยเมื่อวานนี้ลงไปหนักเหมือนกันใช่ค่ะนี่ล่าสุดอันนี้หุ้นไทยตอนนี้นะเมื่อวานนี้เนี่ยเราลงไป18จุดกว่าๆนะ 1,665 ตอนนี้ลงไปอีก 13.43 จุดนะคะ 1,652.56 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขาย 4,000 กว่าล้านบาทเปิดมาแป๊บเดียวเองไม่กี่นาทีนะลงไปแล้วเกือบ 1% 0.81% แล้วโอ้โหเกิดอะไรขึ้นนับตั้งแต่วันศุกร์15จุดเมื่อวานเกือบ20จุดนี่อีก13จุด3วันเนี่ยฮะขายกขึ้นมากายหน้าผากแทนมือแล้วร้องขอชีวิตว่าพอไหมนะคุณไทยจะหนักกว่านี้หรือเปล่าเดี๋ยวไปพูดคุยกันหน่อยนะฮะคุณไพบูลย์ นรินทรางกูลประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทยนะฮะว่าหุ้นไทยเนี่ยเอายังไงแล้วนะมันจะดิ่งลงไปต่อเนื่องกันเลยหรือเปล่านะฮะอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับคุณไพบูลย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณไพบูลย์ได้ยินไหมคะครับได้ยินครับค่ะคุณไพบูลย์คะดูบรรยากาศวันนี้วันที่2แล้วนะคะลงไป10กว่าจุดแล้วสำหรับตลาดหุ้นในบ้านเรานะคะมองสถานการณ์ยังไงต่อคะคุณไพบูลย์จะลงไปลึกไหมคะเพราะว่าบรรยากาศต่างประเทศก็ไม่เอื้ออำนวยเลยค่ะก็ช่วงนี้ก็คงเป็นเรื่องเดิมๆนะครับเรื่องจุดทางการค้าสินค้าว่ามันเคยเกิดขึ้นไหมก็เกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วนะครับแต่ผมเชื่อว่าจีนกับสหรัฐสุดท้ายก็คงจะต้องมีทางออกกันได้นะครับแต่แน่นอนไอ้ตรงนี้เราก็ไม่สามารถที่จะไปเดาใจคุณทรัมป์ได้นะครับแต่ผมเชื่อว่าทั้งสองประเทศก็คงรู้นะครับว่าถ้าเกิดลากกันไปอย่างนี้เนี่ยมันก็เสียหายทั้งคู่แล้วทุกๆครั้งที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยระยะสั้นๆก็ดูเหมือนจะไม่มีทางออกแต่พอระยะต่อไปก็ดูเหมือนทั้งสองประเทศก็จะหาทางออกกันได้ผมก็ยังมองว่าปัจจัยสงครามการค้าเนี่ยเป็นปัจจัยระยะสั้นนะครับโดยเฉพาะสำหรับตลาดหุ้นไทยเนี่ยผมยังเชื่อว่าปัจจัยในประเทศก็จะมีความสำคัญไม่แพ้กันแล้วก็เผื่อรัฐบาลเริ่มที่จะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาเริ่มที่จะสร้างผลงานการบริหารเศรษฐกิจออกมาได้เนี่ยผมก็เชื่อว่าตลาดหุ้นเรายังมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นได้นะครับไหวไหมฮะเพราะว่าถ้าดูตลาดเองทั้งโลกเนี่ยตอนนี้ดูเหมือนว่ากระแสเงินจะไม่ค่อยรักกับตลาดหุ้นมากเท่าไหร่คือต่อให้ปัจจัยภายในเราดีแต่ว่าเราจะสามารถรับกับแรงที่เขาเกิดขึ้นทั้งโลกได้ไหมครับคุณไพบูลย์ครับผมคิดว่าคือเวลาทูตอะไรในช่วงที่บรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันก็จะดูเหมือนไม่สามารถจะเป็นไปได้นะครับบางทีที่เรามาโฟกัสไปที่พื้นฐานพื้นฐานตอนนี้ที่เราพูดถึงก็คือปริมาณสภาพคล่องซึ่งตอนนี้มีเยอะมากแล้วเฟดเนี่ยก็หยุดเอาสภาพคล่องออกแล้วนะครับถ้าติดตามตั้งแต่ที่เขามีการประชุม FOMC ไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ประกาศชัดเจนว่าหยุด QE หยุดการทำ QT ก็หยุดไม่ได้เอาสภาพคล่องออกขณะที่ยุโรปก็พูดชัดเจนนะครับว่าถ้าสถานการณ์ขับขันก็คงจะมีการฉีดเงินเข้ามาเพิ่มได้ครับฉะนั้นตอนนี้สภาพคล่องเนี่ยเยอะมากๆปัจจัยเศรษฐกิจโลกถามว่าเป็นอย่างไรก็อยู่ในภาวะชะลอตัวแต่ก็ยังโตเกิน 3% อยู่เราไม่ได้พูดถึงว่ามันเป็นมันเรากำลังอยู่ในวิกฤตที่อันตรายมากๆสงครามการค้าแน่นอนมันทำให้บรรยากาศเสียไป
แต่สุดท้ายแล้วผมคิดว่าก็จะต้องมีทางออกมาได้นะอย่างที่เราได้เห็นโดยเฉพาะปีหน้าเป็นปีแห่งการเลือกตั้งของสหรัฐคุณไปบูลให้น้ำหนักยังไงบ้างให้น้ำหนักปัจจัยต่างประเทศกี่เปอร์เซ็นต์ในประเทศกี่เปอร์เซ็นต์คือปัจจัยต่างประเทศมันเป็นใจระยะสั้นนะครับคือสงครามการค้าเนี่ยเราก็เห็นมาแล้ว3รอบอย่างต่ำๆนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจริงถ้าเราไปแทร็กดูเนี่ยคุณทรัมป์ก็มักจะมีนิสัยแบบนี้นะครับถ้าเวลาที่หุ้นตลาดหุ้นเขาขึ้นมากๆเนี่ยทุกครั้งที่ผมเห็นเวลามันเรคคอร์ดไฮเนี่ยคุณทรัมป์ก็จะหาเรื่องเพื่อจะกดให้ยุ่งมันตกลงมาค่ะรอบนี้ก็เหมือนกันนะครับผมก็สังขอตั้งแต่2อาทิตย์ที่แล้วแหละก็เลยเห็นที่มันขึ้นไป S&P ทำเรคคอร์ดไฮผมก็ฟันธงไปเลยนะครับว่าไอ้การคุยในเชียงไฮรอบนี้เนี่ยคงไม่ได้ผลแน่นอนแล้วก็เป็นอย่างที่คาดนะครับมันก็เป็นแบบเนี้ยก็ผมก็ไม่รู้เขาทำอะไรกับตลาดหุ้นอยู่นะครับแต่ว่ามันก็ดูเหมือนมีสัญญาณว่ามันเป็นแบบนี้มาหลายรอบแล้วจริงๆหุ้นขึ้นดิน่าจะเป็นผลดีกับผู้นำไม่ใช่เหรอครับคุณไพบูลย์ครับเขาน่าจะให้หุ้นไปไกลๆแล้วก็ทำให้คนมีเงินแล้วเขาบอกนี่ไงผลงานฉันกลายเป็นว่าทำนิวไฮเมื่อไหร่พูดเพื่อหรือว่ามีแอคชั่นออกมาให้หุ้นลงเหรอฮะแต่เขาต้องการจะทำนิวไฮหลายครั้งนะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็พยายามจะ manage ผมดูแล้วเป็นการ manage ตลาดไม่ให้มันร้อนแรงเกินไปด้วยนะครับเวลามันขึ้นไปถึงระดับนึงก็จะมีข่าวร้ายออกมาหน่อยพอมันตกลงมาระดับนึงก็จะหยอดข่าวดีเข้ามาให้มันขึ้นกลับขึ้นไปเป็นกลยุทธ์ที่ถ้าดูแพทเทิร์นจะเป็นแบบนี้นะครับค่ะฉะนั้นเนี่ยผมยังไม่ได้กังวลมากเพราะว่าปีหน้าเป็นปีแห่งการเลือกตั้งสหรัฐถ้าเรากลับไปดูย้อนหลัง80ปีการเลือกตั้งสหรัฐทุกครั้งนะครับ80ปีที่ผ่านมาจะมีแค่ประมาณ3ครั้งในปีเลือกตั้งที่ตลาดหุ้นสหรัฐปรับลดลงที่เหลือนี่ปรับขึ้นหมดเลยและ3ครั้งที่ปรับลดลงเนี่ยครั้งนึงก็เป็นในช่วงของเศรษฐกิจ Great Depression เลยปี1932เลยนั่นแหละซึ่งมันวิกฤตเศรษฐกิจโลกขนาดใหญ่อีกครั้งนึงก็เป็นช่วงถ้าผมจำไม่ผิดก็ .com bubble นะครับซึ่งจะเป็นเรื่องของเหตุการณ์ .com อีกครั้งนึงก็เรื่องซัพพลายปี2008ครับดังนั้นถ้าเกิดปีที่ไม่ได้มีวิกฤตใหญ่ๆของเศรษฐกิจโลกเนี่ยนะครับตลาดหุ้นสหรัฐในปีเลือกตั้งนี้ปรับขึ้นทุกปีค่ะค่ะทีนี้สถานการณ์ตอนนี้บางคนเนี่ยพอเห็นจังหวะหุ้นลงเยอะๆเป็นจังหวะดิฉันจะเข้าไปลงทุนในกองทุนสักหน่อยลดหย่อนภาษีหน่อย LTF เนี่ยนะคะแต่ว่า LTF กำลังจะหมดอายุแล้วเรากำลังจะนำเสนอกองใหม่ให้กับทางด้านของรัฐบาลได้พิจารณาใช่ไหมคะคุณไพบูลย์คะครับใช่ครับกำหนดการนี่เป็นยังไงแล้วก็หน้าตากองใหม่ที่เราจะไปนำเสนอเนี่ยมันมีความแตกต่างดีกว่าหรือยังไงแตกต่างจาก LTF ยังไงบ้างอะค่ะครับพรุ่งนี้เนี่ยทางสภาธุรกิจตลาดทุนก็มีนัดที่จะเข้าไปพบท่านอุตมะนะครับท่านกิจครั้งคนใหม่เพื่อที่จะไปพูดคุยเรื่องหลักๆคือเรื่อง LTF นี่ด้วยนะครับ LTF เนี่ยอย่างที่รู้กันนะครับปลายปีนี้เนี่ยก็จะเป็นครบกำหนดคือปีนี้เป็นปีสุดท้ายนั่นแหละที่จะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีถามว่าทำไมเราไม่เสนอให้ต่ออายุ LTF ค่ะเพราะจริงแล้วเรามองแล้วเนี่ย LTF ก็ใช้กันมาประมาณสักเกือบ15ปีละแล้วก็วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง LTF ก็เป็นอย่างหนึ่งก็คือช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เราต้องการจะพัฒนาตลาดทุนบ้านเราซึ่ง15ปีที่แล้วมีขนาดเล็กมากๆครับฮะแล้วก็คนที่ลงทุนในกองทุนอะไรต่างๆก็มีน้อยมากนะครับเราคิดว่าก็มีความจำเป็นต้องเอาภาษีเข้ามาช่วยกระตุ้นครับใน15ปีให้หลังแล้วเนี่ยผมคิดว่าตรงนั้นเราก็วัตถุประสงค์ก็สำเร็จไปจุดหนึ่งละที่เสนอเป็นกองทุนประเภทใหม่เพราะเราต้องการจะเปลี่ยนวัตถุประสงค์ด้วยนะครับวัตถุประสงค์รอบนี้เนี่ยหนึ่งก็คือต้องการที่จะช่วยสร้างเงินออมระยะยาวในประเทศให้มันสูงขึ้นคือวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นอาจจะดูว่าขนาดใหญ่ขึ้นมาแล้วนะครับกองทุนคนก็เริ่มคุ้นชินเพียงแต่ว่ามันก็ยังไม่กระจายเข้าไปในวงกว้าง